บตัวไหนโหดที่สุดและกบตัวไหนที่สวบนิ้วเก่งที่สุดดูพุงก่อนไอ้ห้าวเต้างับนิ้วยังจะงับอยู่ไหมและเพื่อนๆคิดว่าในบรรดาน้องกบรุ่นเล็กที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้ใครจะโหดที่สุดและสวบนิ้วเก่งที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์กันอุ้ยน้องกบคึกมากเลยดูดิและตอนนี้นะครับกำลังเตรียมน้องกบที่กำลังจะเข้าแข่งขันผมก็เลยแถมน้องอบโอ่งมาด้วยเลยนะครับผมเพราะว่าน้องเนี่ยก็เป็นกบไซส์เล็กเหมือนกันเนาะและตอนนี้น้องก็กำลังลอกคาบนะครับเห็นไหมอุ้ยน้องยังไม่เคยกัดนะครับน้องตัวนี้นะเคยขู่อยู่นะครับผมแต่ว่าอาจจะสวบนิ้วยังไม่เป็นนะครับเพราะว่าไซส์ยังเล็กอยู่ก็เลยเอามาเล่นๆหน่อยละกันนะครับผมเอามาสร้างสีสันปะเราไปลุยกันสำหรับตอนนี้นะครับก็มีน้องอบโอ่งไอ้ห้าวนะครับผมเจ้าจิโป่งและเจ้าจิโป่งนะครับเนี่ยอุ้ยไอ้ห้าวเยี่ยวโชว์เลยห้าวอ้วนมากช่วงนี้ดูดิกำลังเยี่ยวไล่เบานะครับผมสงสัยเตรียมสวบห้าวนี่ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้องตัวเล็กของเราหน่อยแยกๆกับเพื่อนหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะใจดีเนาะตัวนี้งับก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กอยู่อ่ะกินเปล่าลูกพี่โอ้ย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 อะไรของมึงเนี่ยทำไมมันสวบได้วะเฮ้ยครั้งก่อนมันยังสวบไม่เข้าเลยนะโอ้ยเจ็บฟีว่าไงจิโปมจิโปมจะกินแมลงสาบนะเดี๋ยวได้กลิ่นเลือดจิโปมมาเลยโอ้ยอะไรวะคือตอนแรกคิดว่าจะไม่กัดนะตัวเนี้ยมันเคยสวบแต่มันสวบไม่เข้าอ่ะมันงับไม่ได้อ่ะผมก็เลยคิดว่าไม่โหดโอ้ยเดี๋ยวเช็คแผลหน่อย200นะครับผมเห็นไหม1 2นะครับเป็น200แต่ว่ารอยนึงอาจจะลึกหน่อยนะครับเลือดซึมเลยอีอบองเอ้าโอ้ยกินหน่อยเนี่ยเนี่ยแมลงสาบแล้วไม่แม่นน่ะกินเสร็จก็คายแต่นิ้วผมนี่มันแม่นเกินนี่โอ้ย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 อบโอ่งเอ้ยเอ้าเอ้าระวังห้าวกัดเด้อเฮ้ยนี่นี่นี่ไอ้ห้าวมาแล้วห้าวมาแล้วมันจะกระโดดสวบเราเนี่ยห้าว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 บ้าเดี๋ยวเราไปล้างกับความสะอาดก่อนนะครับผมนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามานับแผลกันหน่อยนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะมากกว่า2นะ1 2นะครับตรงนิ้วนิ้วนางเฮ้ยนิ้วก้อยก็โดนโอ้ยมันสวบยังไงวะโดน2นิ้วเลยเหรอเฮ้ยคือแบบปกติตัวอื่นสวบเนี่ยจะได้แค่นิ้วเดียวนะอบโอ่งสมชื่อเลยมึงเนี่ยเอาไปอบจริงได้มั้ยเนี่ยเอาไงดีอ่ะโอ้ยเลือดออกอีกแล้วเดี๋ยวต้องพักก่อนสักแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆรอให้เลือดหายซึมก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปทายาแล้วก็กลับมาใหม่เราจะกลับมาถ่ายคลิปต่อนะหลังจากที่เราไปล้างแผลมานะครับเพื่อนๆเราก็จะเอาเบียดอ่างลงไปรวมกับเพื่อนๆเลยละกันเนาะตอนแรกว่าจะไม่เอาเบียดอ่างไปนะครับเพราะว่าเบียดอ่างนี่กินค่อนข้างดุนะครับแต่ว่าเมื่ออบโอ่งเอามาขนาดนี้แล้วเรายอมไม่ได้นะเบียดอ่างนะมาอีอ้วนลงมาอุ้ยน่าเอ็นดูมากเลยนี่เป็นไงโอ้ท่าสไลด์โชว์พุงของน้อง และนี่ก็คือบาดแผลนะครับผมนี้เริ่มละเริ่มหายละ ยังมีซึมๆหน่อยนะครับมึงไปล้างแผลมาเมื่อกี้ก็เลยแสบๆคันๆหน่อยแต่เราต้องถ่ายคลิปต่ออุ้ยอ่างไล่เบาแล้วเห็นป่ะโอ้โธ่ไม่ธรรมดาเนี่ยเอาไหมพร้อมหรือยังเราจะโยนแมลงสาบนะครับลงไปให้น้องกบนี่ไล่สวบมาดูกันสิว่าตัวไหนโหดที่สุดนะครับผมแต่ว่าอบโอ่งนี่กินขาดไปแล้วแหละเอาโยนลงไปนะนิ่งเฉยเลยเบียดอ่างยังเยี่ยวไม่เสร็จเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเห็นแล้วจิโป่งเห็นแล้วแต่ว่ายังเงียบกันอยู่นะครับผมอ่ะแถมลงไปกูเทลงทีเดียวเลยได้ไหมเนี่ยเอายังไงดีลูกพี่นี่เอาไม่หนีอุ้ยนี่อู้จิโป่งเอาโอ้ยไปเลี้ยหน้าจิโป่งเฉยเลยขยับหน่อยนี่เอานี่ปั๊บนี่จิโป่งได้ไปแล้ว1ตัวห้าวไอ้ห้าวตัวอันตรายนะครับไว้ใจไม่ได้เอาเบียดอ่างเอาไงดีอุ้ยพุงโอ้โหเอ็ดดูพุงนอนมากเลยเฮ้ยพุงมันกระเพื่อมเลยนะเบียดอ่างเนี่ยดูดิเฮ้ยโอ้เทลงหมดเลยดีไหมเนี่ย
เอาลงทีละตัวไม่ทันใจเทหมดเลยดีกว่า มันจะได้แบบว่าไม่ต้องแย่งกันไงลุมกินกันแบบโชว์ความโหดกันเต็มที่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยห้าวเป็นไงบ้างอุ้ยโอ้โหคึกมากนี่อ่างระวังอ่างระวังอย่าไปกัดน้องนะอุ้ยอุ้ยนี่เชียร์ตัวไหนดีเนี่ยเอาห้าวมาแล้วนี่เอาปุ้ยสี่ตัวทำไมโอ้ยแต่เอ็นดูเบียดอ่างมากเลยทุกคนดูดิพุงนำหน้ามาเลยนะมันกลมจนตัวมันใสอ่ะดูดิกลมจนตัวใสอ่ะเฮ้ยขยับหน่อยลูกพี่มานี่แมลงสาบมากองกันอยู่นี่เองอ่ะเอาไหมเดี๋ยวป้อนเอาไหมเดี๋ยวป้อนลึบเอาไหมนี่อุ้ยเอาลุ้นนี่เอาเบียดอ่างได้ไหมเอาจะไปจุ๊บโอ้ยนิ้วปั๊บอุ้ยโอ้ยอุ้ยนี่เอาไอ้จิ๊บปงไปคาบจิ๊บปมเฉยจิ๊บปมจิ๊บปมไล่แล้วจิ๊บปมได้แล้วนี่จิ๊บปมได้ไหมเนี่ยจิ๊บปมเอาหันกลับเฉยเลยดูไอ้งับนิ้วคนมีความผิดนะไม่กล้าเข้าใกล้ใครนี่อ้าวกินได้เฉยอบองได้ไปแล้ว1ตัวนะครับเนี่ยตัวอื่นเขาหนักพุงเนาะอบองเนาะก้มกินไม่ได้ดิมันติดพุงพวกนี้มันตัวใหญ่เฉยๆนะครับผมไม่ได้ฉลาดนะเนี่ยใช่มั้ยนี่อ้าวโอ้ไอ้จิโปมกัดเข้าไปแล้วปล่อยเฉยเลยเอาไม่ห้าวเอาไปให้ใครดีเนี่ยตัวเนี้ยเอาไหมโปมเอ้ยนี่โปมกินเข้าไปแล้วนะครับผมอย่าคายนะลูกพี่นะเอาคายเฉยเลยอ่างอะเอาไหมอ่างอุ้ยอ่างงับเข้าไปแล้วนะครับผมเอาอีกเหรอไม่พอเบียดอ่างอุ้ยนิ้วโอ้ยเบียดอ่างเจ็บไหมเนี่ยอะโถเอาใครเอาต่อเอาไหมโอ้ยห้าวโอ้ยปงห้าวหรือปงห้าวได้นะครับผมปงไม่ได้แต่ห้าวได้ขยับหน่อยไม่เสียวเหมือนกันนะเนี่ยแมลงสาบหมดแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยหมดแล้วเหลือแค่นี้เอามา10กว่าตัวนะครับผมวันนี้จะเอามาแบ่งให้กินเออจะแบบไม่รู้ว่าใครได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะครับผมแต่น่าจะได้กินทุกตัวนะผมว่าใช่ไหมเออสังเกตไม่ทันเหมือนกันนะเอาไปถ่ายเอานี่ลูกพี่เก่าไหมกระโดดมาเอาเนี่ยเร็วมีใครกระโดดอุ้ยเอาแล้วดูดิจิโปมกับไอ้ห้าวจ้องตาเขม็งเลยเอาจะเป็นใครกระโดดมิ่งอุ้ยติดอ่างโปมบอกโดดไม่ได้ครับติดพุงเบียดอ่างบังหน้า เอาจิโปมจะกระโดดเบียดอ่างบังไว้เฉยเลยโดดไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้ห้าวหรือเปล่าห้าวจะกระโดดไม่ห้าวมันไกลไอ้ห้าวเกินไปดินี่อายุให้เลยผมไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันนะสวบมานี่โอ้ยไม่คุ้มเอาห้าวได้ไหมใครจะได้ห้าวได้ห้าวหรืออ่างนี่แย่งกันเอาเฮ้ยเสร็จอบองเฉยเลยไงพวกมึงเอาไปรังแกน้องเฉยคนเขาไม่ต้องทำอะไรอ่ะเขาดักเอาอ่ะเขาฉลาดอ่างหรือห้าวได้นะผมหมดแล้วดิโอ้ยน่าเสียดายหมดไปแล้วนะครับผมกับบาดแผล1บาดแผลเฮ้ยไม่ใช่ดิ3บาดแผลนะครับผมกับน้องกบชุดนี้เพื่อนๆคิดว่ากบชุดนี้ใครโหดกว่ากันครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะชอบตัวไหนและรักตัวไหนบอกว่าตัวไหนโหดที่สุดสามารถบอกได้นะนี่ ก็ผ่านไปนะครับผมสำหรับการให้น้องกบออกกำลังกายเล่นน้ำแล้วก็ให้อาหารนะครับเพื่อให้น้องกบได้ฝึกการล่านะครับเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้อนๆขอลาไปก่อนเด้อเพื่อนๆเด้อบ๊ายบายครับ